ท่านผู้ชมรู้จักคำว่าการ์ตูนวันช็อตไหมครับโดยการ์ตูนวันช็อตนั้นเป็นเรื่องสั้นตอนเดียวจบแต่ถึงแม้จะเป็นการ์ตูนตอนเดียวจบก็ใช่ว่าจะสั้นแค่ 2-3 หน้าซึ่งการ์ตูนวันช็อตบางเรื่องก็ยาวพอๆกับการ์ตูนธรรมดา 1-2 ตอนเลยทีเดียวอย่างเช่นเรื่อง Goodbye Eri ของอาจารย์ฟูจิโมโตะทัตสึกิผู้แต่ง Chainsaw Man ที่มีจำนวนหน้ามากถึง200หน้าซึ่งเท่ากับมังงะ10ตอนเลยโดยที่มาของการ์ตูนวันช็อตนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัดเพราะวันช็อตของทางยุโรปก็มีเหมือนกันแต่จะเป็นการ์ตูนแนวล้อเลียนซะมากกว่าส่วนของทางญี่ปุ่นนั้นจะแตกต่างออกไปโดยเรื่องสั้นของญี่ปุ่นนั้นจะเป็นการเขียนนำเสนอไอเดียคร่าวๆให้ผู้อ่านได้แสดงความคิดเห็นถ้ามันเวิร์กก็จะนำไปต่อยอดเขียนเรื่องยาวอีกทีหรือเป็นเรื่องสั้นเพื่อส่งเข้าประกวดถ้าชนะการประกวดก็จะได้ตีพิมพ์เป็นเรื่องยาวนั่นเองโดยเรื่องดังๆที่มีวันช็อตมาก่อนก็เช่นเรื่องวันพีซและเบอร์เซิร์กนั่นเองหรือวันช็อตบางเรื่องอาจจะไม่ได้นำมาต่อยอดเป็นซีรีส์ยาวแต่ก็ได้มีการทำมาเป็นรวมเล่มแทนเช่นคลังสยองของอาจารย์จุจิอิโตะเป็นต้นและทั้งหมดข้างต้นที่ผมเกริ่นมายืดยาวนั้นก็เพราะเรื่องที่ผมจะนำเสนอในวันนี้เป็นมังงะวันช็อตนั่นเองถามว่าทำไมผมถึงหยิบยกวันช็อตมาเล่านั้นก็เพราะว่าผมทำคลิปไม่ทันล้อเล่นอาจจะเป็นความจริงนิดหน่อยแต่ก็คือผมอยากให้ทุกท่านมาทำความรู้จักกับการ์ตูนบางเรื่องซึ่งถูกมองข้ามไปและผมรู้สึกสนใจหรืออยากหยิบยกมาเล่าให้ฟังโดยมังงะที่ผมจะนำมาเสนอในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า Lost Summer Memory ซึ่งหมายความประมาณว่าความทรงจำที่หายไปในช่วงฤดูร้อนเป็นผลงานของอาจารย์คาชิคาวะกะคุและมังงะเรื่องนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ในไทยซึ่งขอบอกตามตรงว่าผลงานอื่นๆของอาจารย์นั้นผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันโดยสาเหตุที่ผมรู้จักมังงะเรื่องนี้นั้นถ้าจะไม่ผิดเกิดจากการที่ผมไปอ่านบทความของเพจดูการ์ตูนอย่างแมวแมวจึงทำให้ผมรู้สึกสนใจเรื่องนี้และได้เข้าไปอ่านมันจึงทำให้ผมรู้ว่านี่มันของดีเลยอยากจะมาแชร์ให้ท่านผู้ชมรับฟังนะครับเอาล่ะเกริ่นนำมานานแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะมาทำความรู้จักกับตัวละครกันดีกว่านะครับโดยตัวละครผมจะแนะนำแค่ชื่อนะครับเพราะว่ามังงะค่อนข้างสั้นจะไม่มีปูมหลังของตัวละครอยู่แล้วแค่จะแนะนำให้รู้ชื่อตัวละครจะได้ไม่สับสนกันแค่นั้นเองครับไมเด็กสาวผมสั้นที่มีนิสัยร่าเริงโจเด็กหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นฮิโร่เด็กหนุ่มที่มีฝีมือในการทำอาหารโอโทเมะเด็กสาวผมดำยาวที่มีนิสัยเข้มงวดนิดๆและสุดท้ายฮาชิสุนัขที่กลุ่มตัวเอกนั้นเลี้ยงเอาไว้และไม่ต้องแปลกใจครับทำไมไม่มีรูปของเจ้าฮาชิเพราะว่าเรื่องนี้นำเสนอในมุมมองของเจ้าฮาชินั่นเองและช่วงต่อไปก็เป็นช่วงเกี่ยวกับเนื้อเรื่องผมคงพูดได้ไม่เต็มปากว่ามันเป็นการสรุปเนื้อเรื่องเพราะว่าเนื้อหามีน้อยมากผมจึงจะถือว่าเป็นการเล่าเรื่องเลยแล้วกันนะครับเรื่องเริ่มขึ้นในมุมมองของกล้องบันทึกวิดีโอโดยมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งได้ติดตั้งกล้องบันทึกวิดีโอไว้กับบางสิ่งซึ่งเด็กหนุ่มคนนี้มีชื่อว่าโจนั่นเองกล้องจะจับภาพไปที่เด็กสาว2คนกำลังเล่นน้ำกันอยู่ที่แม่น้ำโดยเด็กสาวผมสั้นจะชื่อไมค์ได้เด็กสาวผมยาวจะชื่อโอโทเมะซึ่งพอหลังจากติดตั้งกล้องเสร็จโจก็ได้เดินไปเล่นน้ำกับ2สาวโดยไมค์ถามกับโจว่าติดอะไรไว้บนหัวฮาชิหรอโอโทเมะจะถามว่านั่นกล้องใช่ไหมโจจะยอมรับว่าใช่เพราะจะได้ให้ฮาชิเป็นช่างภาพและกล้องก็จะไม่หลุดง่ายๆด้วยซึ่งโจก็ได้หันมาทางกล้องและพูดกับกล้องว่าเนอะฮาชิและฮาชิก็ได้ตอบโจไปว่าฮ่องฮ่องซึ่งจะทำให้เราได้รู้ว่าฮาชิก็คือสุนัขนั่นเองซึ่งเนื่องจากความสูงของสุนัขนั้นทำให้มุมมองของกล้องจึงโฟกัสแต่มุมข้างล่างทำให้สองสาวมองโจว่ามีเจตนาอื่นแอบแฝงแน่นอนและด่าเขาไปว่าลามกซึ่งก่อนที่โจจะถูกต่อว่าไปมากกว่านี้ก็มีเสียงจากบนฝั่งบอกพวกเขาว่าข้าวแกงเสร็จแล้วซึ่งเด็กหนุ่มที่เป็นคนทำข้าวแกงนั้นมีชื่อว่าฮิโร่และจากที่ผมได้เล่ามาข้างต้นเราก็จะพอสรุปได้ว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้ได้มาตั้งแคมป์เล่นน้ำตกกัน4คนพร้อมกับเจ้าสุนัขอีก1ตัวโดยทุกคนก็ได้เดินขึ้นฝั่งเพื่อจะไปกินข้าวซึ่งโอโทเมะก็ได้ถือสายจูงสุนัขจูงเจ้าฮาชิมาด้วยฮิโร่
ก็ได้บอกให้โอโทเมะเอาเจ้าฮาชิไปล่ามไว้ตรงเสาและพวกเขาทั้ง4คนก็เริ่มจัดเตรียมข้าวของเพื่อที่จะกินข้าวโดยมีโจที่ไม่ลืมอาหารของเจ้าฮาชิเขาได้ถือจานข้าวที่ทำด้วยแกงกะหรี่มาให้เจ้าฮาชิกินด้วยโดยโจได้ถามฮิโร่ว่ามานี่กินหอมหัวใหญ่ไม่ได้ใช่ปะก่อนที่ฮิโร่จะตอบว่าใช่โจซึ่งชอบแกล้งก็เลยพูดว่าไหนๆก็จะเอาหัวหอมออกแล้วก็เอาเนื้อออกด้วยเลยแล้วกันแต่ก็ได้ถูกโอโทเมะห้ามเอาไว้เธอพูดว่าเดี๋ยวสิอย่าแกล้งฮาชินะฮาชิมันชอบกินเนื้อซึ่งโจที่โดนเอ็ดนั้นก็ได้เดินหนีไปและบ่นโอโทเมะว่าอย่าจอมซีเรียสเอ้ยและโอโทเมะก็ได้หยิบจานข้าวมาให้ฮาชิกินซึ่งโจก็ยังห่วงใยแล้วมาถามฮาชิว่าอร่อยใช่ปะโดยที่ฮาชิก็เห่ากลับไปหลังจากนั้นพวกเขาทั้ง4คนก็ทานข้าวพร้อมกันและภาพก็ได้ตัดไปโดยไม่ใช่มุมมองของกล้องวิดีโอซึ่งได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินมาและพูดกับใครบางคนว่าเอาเรื่องเลยนะครับไหวไหมครับรุ่นพี่แล้วเราก็จะได้เห็นผู้หญิงผมสั้นใส่แว่นตาซึ่งน่าจะเป็นรุ่นพี่ของชายหนุ่มคนนั้นเธอบอกกับชายหนุ่มว่าไหวและเธอก็เลยบอกเขาว่าโหดเหี้ยมจริงๆโดยเราจะได้เห็นกลุ่มคนมากมายที่กำลังตรวจดูอะไรบางอย่างในห่อผ้าขนาดใหญ่ซึ่งมีแขนและร่างกายของมนุษย์โผล่ออกมาและเราจะพอสันนิษฐานได้ว่านี่คือศพของมนุษย์และกลุ่มคนเหล่านี้น่าจะเป็นตำรวจและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วผมจะขอเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้หญิงว่านักสืบหญิงและเรียกรุ่นน้องของเธอว่านักสืบชายแล้วกันนะครับเพื่อความสะดวกซึ่งนักสืบชายก็ได้เปิดดูศพข้างในแล้วพูดว่าพวกเด็กวัยรุ่นอนาคตสดใสต้องมาถูกฆ่าแบบนี้เนี่ยจึงทำให้เราได้ข้อมูลมาว่าที่แห่งนี้ได้เกิดคดีฆาตกรรมขึ้นแล้วนักสืบชายก็ได้พูดให้นักสืบหญิงฟังว่าเรื่องนี้ได้ถูกเอาไปพาดหัวเป็นข่าวบนเน็ตเรียบร้อยแล้วจะให้ผมอ่านให้ฟังไหมแต่นักสืบหญิงกลับตอบว่าจะเป็นยังไงก็ช่างสิ่งที่เธอสนใจมีอย่างเดียวนั่นก็คือคนร้ายเป็นใครแล้วทำไมถึงต้องลงมือฆ่าเด็กพวกนี้ด้วยนักสืบชายก็เลยพูดกับเธอว่าใจเย็นจังเลยนะครับแต่นักสืบหญิงกลับตอบว่าความจริงเธอเดือดสุดๆต่างหากทำไมพวกเด็กๆที่ไร้เดียงสาต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยยกโทษให้ไม่ได้ต้องจับคนร้ายให้ได้แล้วภาพก็จะตัดไปที่กล้องของฮาชิโดยมีไมที่ได้พาฮาชิเดินเล่นและได้ไปเจอกับโจไมบอกกับโจว่าเธอมีเรื่องอยากจะคุยด้วยซึ่งระหว่างนั้นโจก็ได้คว้างลูกบอลให้ฮาชิไปคาบมาซึ่งไมก็ได้สารภาพกับโจว่าเธออาจจะชอบเขาอยู่ก่อนที่เธอจะเขินและรีบวิ่งหนีไปภาพตัดมาที่ฝ่ายตำรวจพวกเขาได้ตรวจสอบถ้วยชามที่ผู้เสียชีวิตกินโดยได้พบว่ามีสิ่งแปลกปลอมได้ผสมลงไปในอาหารด้วยและคนร้ายก็อาศัยจังหวะที่เหยื่ออ่อนแอนำก้อนหินที่อยู่ใกล้ๆตัวทุบเหยื่อจนเสียชีวิตซึ่งนี่เป็นวิธีการฆ่าที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาโดยดูจากรอยเท้าที่ทิ้งไว้คนร้ายน่าจะเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่แต่นักสืบหญิงก็พูดว่าอาจจะไม่แน่เสมอไปหรอกเพราะรอยเท้าเนี่ยจะทำตบตาสักเท่าไหร่ก็ได้ซึ่งน่าจะเป็นการวางแผนไว้ก่อนที่จะฆ่าแล้วเธอก็ได้ถามนักสืบชายว่ายังเข้าเยี่ยมเด็กคนนั้นไม่ได้อีกหรอนักสืบชายจึงนึกได้เลยบอกว่าอ๋อเด็กที่รอดชีวิตเพียงคนเดียวนั่นน่ะเหรอดูเหมือนว่าเขาจะยังช็อกที่โดนคนร้ายทำร้ายเอาก็เลยยังไม่ยอมปริปากพูดอะไรอยู่ตลอดเลยครับซึ่งนักสืบหญิงก็ชวนนักสืบชายออกมาจากสถานที่เกิดเหตุเพราะว่าเธอรู้สึกอึดอัดสถานที่นั้นทำให้เธอเหมือนเห็นภาพชีวิตของพวกเขาตอนยังมีชีวิตอยู่ลอยขึ้นมาต่อหน้าซึ่งภาพที่เธอเห็นนั้นก็เป็นภาพตัวเอก4คนที่ผมได้เล่ามาตั้งแต่ต้นเรื่องนั่นเองซึ่งนั่นก็หมายความว่ามีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นและทำให้กลุ่มตัวเอก4คนนั้นถูกฆ่าและเหลือรอดเพียงคนเดียวทำให้ตำรวจต้องมาสืบสวนคดีนี้เพื่อหาตัวคนร้ายภาพตัดมายังอดีตในมุมมองของกล้องบันทึกซึ่งโจกำลังจูงฮาชิอยู่และอยู่ดีๆฮิโร่ก็มีอาการผิดปกติไมจึงถามเขาว่าเป็นอะไรหรือเปล่าฮิโร่คุกเข่าลงกับพื้นแล้วเอามือกุมหน้าท้องเขาบอกว่าเขารู้สึกไม่ดีนิดหน่อยก่อนที่เขาจะอ้วกออกมาซึ่งฮิโร่ก็ได้ทรุดตัวลงไปและโจก็มีอาการเดียวกันและได้ล้มลงไปด้วยไมรีบวิ่งมาดูอาการของโจและบอกให้ฮาชิถอยไปก่อนที่โจจะอาเจียนออกมา
ไมค์ที่ตกใจและทำตัวไม่ถูกก็ได้รีบวิ่งไปหาโอโทเมะเพื่อที่จะได้บอกอาการของโจและฮิโนะแต่ปรากฏว่าโอโทเมะก็มีอาการแปลกๆเหมือนกันเธอได้บอกกับไมค์ว่าซุปหัวหอมนั้นดูท่าจะไม่ชอบมาพากลแล้วเธอคาดว่าซุปต้องถูกใส่อะไรบางอย่างลงไปแน่นอนซึ่งไมค์ก็สงสัยว่าถูกใส่อะไรลงไปเป็นไปได้ยังไงแล้วใครกันแน่ที่เป็นคนใส่ลงไปโดยในขณะที่ทั้งสองกำลังนั่งคุยกันนั้นมุมกล้องวิดีโอของฮาชิก็ได้เปลี่ยนจากมุมต่ำกลายเป็นมุมสูงภาพตัดมาที่ปัจจุบันในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในช่วงกลางดึกนางพยาบาลได้รีบวิ่งมาหานักสืบชายซึ่งเธอได้ถามเขาว่ามีธุระอะไรถึงมาในเวลาแบบนี้นักสืบชายจึงบอกว่าเรามาเพื่อหาเบาะแสของคนร้ายแต่พยาบาลก็บอกว่าเด็กคนนั้นกำลังช็อกเรื่องคดียังไม่ได้อยู่ในสภาพที่สามารถพูดคุยได้หรอกนะคะแต่นักสืบชายก็ได้บอกว่ากรุณาให้ความร่วมมือในการสืบสวนด้วยเถอะครับโดยที่นักสืบหญิงก็ได้เข้าไปในห้องของผู้ป่วยแล้วเธอได้พูดกับเด็กผู้รอดชีวิตว่าตื่นแล้วหรอถ้าทางจะไม่เป็นอะไรมากสินะการสืบสวนกำลังคืบหน้าไปด้วยดีเพราะแบบนั้นก็เลยอยากจะขอฟังเรื่องราวจากผู้ที่เกี่ยวข้องเอาไว้หน่อยแค่แป๊บเดียวก็ได้เรามาคุยกันหน่อยได้ไหมจ๊ะฮาชิยะคุงซึ่งเราจะได้พบกับเด็กหนุ่มปริศนาแววตาเหม่อลอยที่กำลังเล่นโทรศัพท์อยู่นักสืบหญิงได้พูดกับเด็กหนุ่มคนนั้นว่าเอาแบบค่อยเป็นค่อยไปก็ได้จ้ะช่วยบอกทีเถอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอได้เห็นอะไรบ้างภาพตัดไปยังอดีตเป็นมุมมองของกล้องวิดีโอฮิโร่กำลังใช้สายจูงสุนัขคล้องคอของเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่าฮาชิยะโดยโอโทเมะได้หันมามองกล้องแล้วพูดว่าถ่ายวิดีโออยู่หรอซึ่งคนถ่ายก็ตอบว่าใช่และผมคาดว่าคนถ่ายน่าจะเป็นโจนั่นเองโดยไมที่ได้เห็นเหตุการณ์ก็ได้พูดด้วยความอารมณ์ดีว่าดีจังเนอะพาฮาชิมาเดินเล่นด้วยโดยที่ฮิโร่ได้บังคับให้ฮาชิยะคุงคลานไปเหมือนสุนัขและพูดกับเขาว่าต้องพูดว่าอะไรฮะฮาชิยะคุงเลยตอบไปว่าครับก่อนที่เขาจะถูกฮิโร่คุงถีบแล้วพูดว่าครับบ้านแกสิแกเป็นหมานะโว้ยโดยในขณะที่ฮาชิยะคุงถูกทำร้ายอยู่เพื่อนคนอื่นๆก็ได้หัวเราะเยาะเขาแล้วฮิโร่ก็ได้พูดกับฮาชิยะคุงว่าอ้าวหมามันตอบว่ายังไงต้องร้องว่ายังไงภาพตัดกลับมาที่ปัจจุบันได้มีข้อความปรากฏขึ้นบนโทรศัพท์ของฮาชิยะคุงว่าจะลบข้อมูลเลยหรือไม่ก่อนที่ประตูห้องพักของคนป่วยจะถูกเปิดออกมาโดยคนที่เปิดประตูออกมานั่นก็คือนักสืบชายนั่นเองโดยเขาได้ไปขอร้องให้นักสืบหญิงถอยก่อนแต่นักสืบหญิงก็ยังไม่ยอมแพ้เธอเร่งรีบถามฮาชิยะคุงว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้เรื่องที่เธอนึกถึงเรื่องที่เธอสะดุดใจบอกฉันทีเถอะแต่เธอก็ได้ถูกนักสืบชายลากออกไปพอหมดเวลาแล้วระหว่างที่เธอกำลังถูกลากออกไปเธอก็ไม่ยอมแพ้เธอยังพูดขอร้องฮาชิยะคุงว่าขอร้องล่ะเพื่อพวกเขาจะได้ตายตาหลับสักทีได้โปรดพูดอะไรบ้างเถอะและฮาชิยะคุงก็ได้ลบวิดีโอในโทรศัพท์ของเขาจากนั้นเขาก็พูดขึ้นมาว่าฮงมาถึงส่วนพูดคุยวิเคราะห์กันนะครับโดยเรื่องนี้จะนำเสนอด้วยภาพเป็นส่วนใหญ่จะมีบทพูดนิดหน่อยแค่นั้นเองโดยเรื่องราวช่วงแรกผู้เขียนจะหลอกเราว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวใสๆของกลุ่มวัยรุ่นและอาจจะมีแอบชอบกันเล็กๆน้อยๆในกลุ่มซึ่งมีสุนัขที่ชื่อฮาชิเป็นพยานความรักของพวกเขาโดยการใช้กล้องบันทึกภาพติดหัวของฮาชิไว้แต่เรื่องก็เปลี่ยนมูดไปเมื่อมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นและให้คำใบ้กับพวกเราว่ามีผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวและกำลังสืบสวนหาตัวคนร้ายและเราก็จะรู้ว่ายังมีหลักฐานชิ้นสำคัญก็คือกล้องวิดีโอที่ติดบนหัวเจ้าฮาชิแต่เรื่องก็มาเฉลย อีกครั้งว่าในตอนที่ทั้ง4คนนั้นถูกวางยาจู่ๆมุมกล้องจากหัวเจ้าฮาชิก็เปลี่ยนไปจากมุมต่ำซึ่งควรจะเป็นระยะสายตาของสุนัขแต่กลับเปลี่ยนเป็นมุมสูงที่มีระยะสายตาเท่ากับมนุษย์และได้เปิดเผยว่าเจ้าฮาชิที่พวกเราเห็นนั้นก็คือฮาชิยะคุงเด็กหนุ่มที่ถูกกลั่นแกล้งมาตลอดเขาถูกปฏิบัติราวกับสัตว์ในโรงเรียนและแม้กระทั่งภายนอกโรงเรียนเขาก็ยังถูกปฏิบัติราวกับสัตว์อยู่แบบนั้นจึงทำให้เขาคิดวางแผนที่จะฆาตกรรมทั้ง4คนขึ้นซึ่งเรื่องนี้ก็คือการแก้แค้นของสุนัขนั่นเองและอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกขนลุกเมื่อได้รู้ความจริงนั่นก็คือท่าทีของวัยรุ่นทั้ง4คน
ที่ปฏิบัติต่อเขาเหมือนสัตว์เลี้ยงทำเหมือนเขาไม่ใช่มนุษย์ภายใต้ใบหน้าที่ยิ้มแย้มทำให้เมื่อเรามาอ่านรอบที่2ก็ไม่สามารถมองวัยรุ่นกลุ่มนี้ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่บางท่านก็จะพูดว่าก็พอเดาได้ง่ายๆแต่ถ้าท่านไปอ่านเรื่องนี้โดยไม่ได้ดูหน้าปกคลิปท่านจะไม่รู้เลยว่ามันเป็นมังงะแนวนี้โดยฉบับแปลไทยของเว็บ Neko Post มันยังติดแท็ก Slide of Life อยู่เลยเรียกได้ว่าหลอกตั้งแต่หน้าปกยันชนิดของการ์ตูนได้เลยและสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดเลยก็คือการที่นักสืบยังเชื่อว่าเด็ก4คนนั้นคือผู้บริสุทธิ์และขอร้องให้ฮาชิยะบอกเบาะแสเพื่อให้4คนนั้นได้รับความยุติธรรมทั้งที่ตัวฮาชิยะเองไม่เคยได้รับความยุติธรรมเลยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่อง Lost Summer Memory และทุกท่านคิดว่าสิ่งที่ฮาชิยะคงทำนั้นถูกต้องหรือไม่ก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับถ้าหาข้อมูลของผมผิดพลาดตรงไหนผมก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าอยากให้คลิปต่อไปออกมาเร็วๆก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ